สวัสดีครับนี่เป็นเรื่องราวของบุ๋มและป๊อปเนื่องจากบ่าวสาวเป็นคนง่ายๆไม่เรื่องมากเราจึงพยายามทำพรีเซนเทชันให้เข้าใจง่ายอ้าวเริ่มเลยบุ๋มชื่อจริงๆวิภาวีโตวิจักรชัยกุลชื่อเล่นๆบุ๋มเกิดวันที่21เมษายน2534พ่อชื่อพศแม่ชื่อพัดมีพี่ชาย1คนชื่อไบบุ๋มเคยเรียนที่บดินทร์หนึ่งหรือเรียกเต็มๆว่าบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 บุ๋มเป็นคนตั้งใจเรียนมากนั่งหน้าห้องตลอดอ้าวจริงๆไม่ใช่เพราะมองกระดานไม่เห็นต่างหากแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่บุ๋มก็สอบติดคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามที่ตั้งใจไว้แม่เรียนเก่งซะด้วยบุ๋มเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยเครียดแต่คิดมากเอ๊ะยังไงบุ๋มขี้กังวลลืมง่ายเป็นคนง่ายๆจะเอาแต่ใจก็เฉพาะเรื่องกินเป็นหลักบุ๋มมองโลกในแง่ดีรักสัตว์แต่เกลียดจิ้งจกเกลียดมากๆด้วยบุ๋มชอบสีเหลืองสีแดงสีขาวแต่ไม่ชอบสีดำตอนว่างๆบุ๋มจะชอบฟังเพลงดูหนังแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แต่งรูปหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าบุ๋มมีความสามารถในการร้องเพลงอ้าวฟังเลยส่วนหนังเรื่องโปรดก็ Beauty and the Beast, The Avenger, Walking Dead และดาบมังกรหยกแม่คอนทราสต์กันสุดๆสถานที่ที่ผมชอบไปคือบ้านเพราะมีน้องหมาอยู่อีกที่ก็คือสวนสัตว์ไปทีไรอยู่ทีไรมีความสุขทุกทีหลังเรียนจบบุ๋มไปทำงานวิเคราะห์เครดิตที่ธนาคารกสิกรไทยแต่ตอนนี้ลาออกมาแล้วมาเตรียมตัวแต่งงานแม่อะไรจะพร้อมขนาดนั้นอ้าวไปดูป๊อปกันบ้างดีกว่าป๊อปไหนล่ะป๊อปป๊อปมาแล้วหนุ่มขาวตีป๊อปเป็นคนเฉยๆเปื่อยๆเรื่อยๆขี้เบื่อและมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาป๊อปชอบความเป็นส่วนตัวรักสันโดษไม่ใช่โดดแบบนั้นครับป๊อปไม่ชอบความวุ่นวายชอบอยู่คนเดียวและมีแนวคิดของตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ใครรู้ป๊อปมีชื่อจริงๆว่าสลิดคุณติรณศักดิ์คุณมีชื่อไม่จริงหรือชื่อเล่นว่าป๊อปเกิดวันที่1มีนาคม2532แกกับบุ๋ม2ปีเป็นพี่คนโตในบรรดาพี่น้อง4คนป๊อปชอบดูหนังฟังเพลงเล่นเกมชอบฟังเพลงป๊อปอาหารที่ชอบก็มีแกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูทอดไก่แช่เหล้าน้ำพริกหนุ่มหมูทอดแปะกล้วยน้ำแข็งใสหมูทอดไม่ใช่ละสถานที่ที่ชอบที่สุดคือบ้านเพราะเป็นส่วนตัวส่วนไอดอลของป๊อปนั้นไม่มีหนังเรื่องโปรดก็มีหลายเกม3ก๊ก Attack on Titan และ Full Metal Alchemist ส่วนกีฬาโปรดก็ฟุตบอลปัจจุบันป๊อปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือ TKC Nissan Mitsu Mazda Suzuki และ Honda นี่ยังไม่รวมโปรเจกต์ถัดไปนะตั้งแต่2คนนี้มาเจอกันก็ต้องย้อนไปเมื่อปี2552โน่นตอนนั้นบุ๋มเข้ามาเรียนในคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวะนี้เองที่พรหมลิขิตได้ทำหน้าที่บุ๋มดันจับฉลากอีท่าไหนก็ไม่รู้ได้ป๊อปเป็นพี่รหัสนั่นแหละครับเรื่องก็เกิดจากตรงนั้นพอบุ๋มขึ้นปี4ป๊อปก็บินไปเรียนต่อโทที่อังกฤษพอบุ๋มเรียนจบก็รีบตามไปหาป๊อปแต่ป๊อปก็ดันเรียนจบซะก่อนเลยสวนทางกันแถวตะวันออกกลางอันนี้พูดเล่นนะครับหลังเรียนจบป๊อปก็กลับมาช่วยงานที่บ้านทำงานหลายอย่างส่วนบุ๋มหลังเรียนจบก็เริ่มทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยเหมือนที่เล่าให้ฟังไปตอนก่อนหน้านี้นั่นเองแม้ทั้งสองคนจะต้องอยู่ห่างกันเนื่องจากป๊อปต้องทำงานอยู่ที่กำแพงเพชรส่วนบุ๋มทำงานอยู่กรุงเทพตัวห่างแต่ใจไม่เคยห่างแม่พูดแล้วขนลุกครับแม้ทำงานหนักแค่ไหนแต่ป๊อปก็ไม่เคยปล่อยให้บุ๋มเหงาเลยทั้งคู่หาเวลาเจอกันได้ตลอดทั้งดูหนังเดินห้างไปวิ่งไปขี่จักรยานอ้าวเอาเป็นว่าทั้งคู่รักกันมากๆนั่นแหละขอเสียงปรบมือพร้อมน้ำตาไหลอย่างซาบซึ้งให้กับความรักอันงดงามของเขาทั้งสองคนด้วยครับ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 